สวัสดีท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ทุกท่านครับในตอนนี้มือเย็นสตูดิโออยู่กับต้นไม้ยืนต้นที่มีใบรูปทรงสวยงามรวมไปถึงเรือนยอดที่มีลักษณะห้อยย้อยลงเป็นเอกลักษณ์เป็นอีกหนึ่งต้นที่หลายๆท่านสอบถามมาแล้วอยากให้มือเย็นทำข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกเลี้ยงต้นไม้ต้นนี้นะครับหากท่านกำลังมองหาต้นไม้ต้นนี้อยู่แล้วก็ไปติดตามมือเย็นสตูดิโอในตอนนี้เราจะไปรู้จักหลิวออสเตรเลียกันครับตกลงเข้ามาจากออสเตรเลียหรือเปล่าไปดูครับเราเริ่มไปทำความรู้จักก่อนเลยนะครับว่าเจ้าหลิวออสเตรเลียต้นนี้ไม่ใช่ต้นไม้สายพันธุ์แท้เป็นต้นไม้ที่มีการปรับปรุงพันธุ์กันขึ้นมาใหม่โดยต้นแม่ของเขาก็คือต้นหยางลิ่วหรือลิ่วหรือหลิวลู่ลมที่เราคุ้นเคยในการปลูกในสวนจีนนั่นคือต้นแม่ของเขาแล้วก็นำต้นพ่อมาผสมปรับปรุงพันธุ์จนท้ายที่สุดแล้วได้เจ้าต้นหลิวออสเตรเลียขึ้นมาและแน่นอนครับในเมื่อไม่ใช่ต้นไม้พันธุ์แท้นั่นหมายความว่าถิ่นกำเนิดของเขาก็ไม่ได้อยู่ในออสเตรเลียด้วยแต่เข้ามาอยู่บ้านเราแล้วก็ได้ชื่อหลิวออสเตรเลียก็อาจจะเป็นไปได้2ทางก็คือ1ท่านที่พูดนำเข้ามาเป็นท่านแรกนั้นก็นำต้นนี้แหละมาจากออสเตรเลียก็เลยได้ชื่อว่าหลิวออสเตรเลียนอกจากนี้แล้วก็ยังอาจสันนิษฐานได้ว่าการตั้งชื่อหลิวออสเตรเลียก็เรียกร้องความสนใจของท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ได้ดีว่าเป็นต้นไม้ที่มาจากถิ่นที่ในต่างประเทศแล้วก็มีความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมในบ้านเราเพราะว่าออสเตรเลียกับเราก็มีสภาพภูมิอากาศในบางถิ่นที่คล้ายคลึงกันก็จึงปลูกได้ดีในบ้านเรานี่เป็นข้อสันนิษฐานของมือเย็นล้วนๆเลยนะครับไม่ต้องไปหาหลักฐานอ้างอิงแต่ประการใดต้องโค้ดไว้ก่อนเลยว่านี่เป็นข้อสันนิษฐานของการตั้งชื่อในภาษาไทยว่าหลิวออสเตรเลียนะครับ okay. เมื่อพูดถึงการกระจายพันธุ์ของต้นไม้อย่างหลิวออสเตรเลียนะครับไม่ได้กระจายพันธุ์ไปที่ออสเตรเลียอย่างเดียวต้นทางของเขาอยู่ในสหรัฐอเมริกาและในพื้นที่ใกล้เคียงของแถบอเมริกาเหนือแล้วก็ข้ามไปถึงยุโรปด้วยทางตอนล่างหรือตอนกลางของทวีปอเมริกาใต้ด้วยเช่นเดียวกันสำหรับชื่อวิทยาศาสตร์ของเจ้าหลิวออสเตรเลียอันนี้มือเย็นต้องออกตัวก่อนเลยนะครับว่าเทียบเคียงแล้วก็อนุมานดูแล้วชื่อวิทยาศาสตร์ของเจ้าหลิวออสเตรเลียน่าจะเป็นซอลิกเพนดูลิน่าซึ่งคำว่าซอลิกหรือจีนัสซอลิกนั้นก็เป็นชื่อที่เขียนจากภาษาละตินที่เรียกต้นไม้ในสกุลนี้ที่มีรูปทรงแบบนี้นะครับแล้วสำหรับชื่อเพนดูลิน่าก็เป็นชื่อที่มีการตั้งขึ้นจากสันฐานที่สำคัญของเจ้าต้นหลิวออสเตรเลียโดยคำว่าเพนดูลิน่านี้เป็นชื่อที่เขียนจากภาษาละตินมีความหมายว่าแขวนหรือห้อยในที่นี้ก็มาจากสันฐานของรูปทรงของเขาเห็นไหมครับว่าตัวเรือนยอดของเขาจะเต็มไปด้วยพุ่มใบที่มีการห้อยย้อยของกิ่งลงประกอบกับตัวรูปใบที่มีลักษณะยาวๆของใบก็ทำให้ส่งเสริมคุณลักษณะที่สำคัญของการเป็นไม้ทรงวิปปิ้งหรือห้อยย้อยลงได้เด่นชัดมากๆหลายท่านที่ครอบครองเจ้าหลิวลู่ลมหยางลิ่วหรือลิ่วก็จะรู้สึกว่าเจ้าต้นนี้มีความละไม้คล้ายคลึงกันกับเจ้าหลิวหรือหยางลิ่วมากๆเลยนะครับอย่างที่บอกไปว่าเจ้าหยางลิ่วหรือหลิวลู่ลมนั้นเป็นต้นทางหรือเป็นต้นแม่ของเจ้าหลิวออสเตรเลียที่มีการปรับปรุงพันธุ์กันขึ้นมาใหม่จึงไม่แปลกใจเลยว่าเขาจะมีหน้าตาที่ละไม้คล้ายคลึงแต่อย่างไรก็ตามเจ้าหลิวออสเตรเลียนั้นก็จะมีทรงคอมแพคหรือกระทัดรัดกว่ามากหรือถ้าหากพิจารณาดูดีๆก็จะมีทรงพุ่มที่จะมีพุ่มใบค่อนข้างแน่นกว่ามากๆเลยประกอบกับการเป็นไม้โตช้าไม่ได้เจริญเติบโตรวดเร็วนักเราจึงเห็นมีการปลูกเจ้าหลิวออสเตรเลียในแต่ต้นเล็กๆแล้วก็ให้เป็นพุ่มกระทัดรัดแล้วค่อยๆเจริญเติบโตไปแบบนี้เราจึงเห็นคุ้นชินตามากกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นเจ้าต้นหลิวที่มีลักษณะของรูปทรงกระทัดรัดและพุ่มใบนั่นกว่าก็อาจจะเดาได้เลยในเบื้องต้นว่าเขาเป็นหลิวออสเตรเลียไม่ใช่หลิวลู่ลมแต่ประการใดนะครับแล้วถ้าจะให้แน่ชัดก็คือเดินไปดูที่ตัวบริเวณใบของเขาด้วยนะครับก็จะพบว่าตัวใบของเขานั้นก็จะมีรายละเอียดที่แปลกแตกต่างกันไปถึงแม้ว่าจะมีลักษณะใบยาวแบบนี้
แต่จะให้ใบที่จะมีลักษณะสีเขียวอมเหลืองมากกว่าในทางตรงกันข้ามกันเจ้าหลิวลู่ลมก็จะออกเป็นใบสีเขียวอมฟ้าเสียมากกว่าจากเจ้าหลิวออสเตรเลียนี้นะครับและนอกจากนั้นแล้วด้วยความที่เป็นไม้ที่ออกดอกง่ายจึงติดผลง่ายด้วยเราจะเห็นเจ้าผลเนี่ยอยู่ที่ตัวซอกใบของเจ้าหลิวออสเตรเลียเต็มไปหมดเลยแบบนี้เลยนะครับเห็นอยู่อย่างเด่นชัดทีนี้เราไปดูสันฐานจากตัวลำต้นเขาบ้างเราก็คือเป็นลำต้นกลมที่มีเปลือกสีน้ำตาลอมเทาและบางส่วนเราก็จะเห็นมีสีน้ำตาลแบบนี้เปลือกเขาเรียบพอสมควรเลยนะครับแต่เปลือกที่มีอายุมากๆเนี่ยเราก็จะพบเห็นร่องรอยแตกแบบนี้ให้เกิดขึ้นตามธรรมชาติของเขาแล้วก็กิ่งที่มีอายุน้อยๆก็จะมีสีน้ำตาลอมแดงมากๆเลยนะครับและเป็นต้นไม้ที่มีการแตกกิ่งก้านเนี่ยออกไปเยอะจำนวนมากเลยนะครับสังเกตไหมครับว่าตัวกิ่งใหม่ที่แตกออกมานั้นกิ่งที่มีอายุน้อยเนี่ยเขาก็จะห้อยปลายลงประกอบกับตัวใบที่มีความยาวพอสมควรเป็นใบรูปหอกยาวเนี่ยนะครับแล้วก็เส้นใบชัดเนื้อใบสีเขียวอมเหลืองเนี่ยก็จะห้อยย้อยลงด้วยเหตุนี้การนำไปใช้งานของเจ้าต้นหลิวออสเตรเลียเนี่ยเราก็จะคำนึงถึงตัวทรงพุ่มที่โดดเด่นจากการมีพุ่มใบห้อยย้อยลงแบบนี้ไปใช้งานในสวนจีนก็ได้นะครับหรือเป็นต้นไม้ที่ปลูกในสวนที่มีลำธารหรือน้ำตกก็สวยงามดีเพราะว่าผิวน้ำที่สะท้อนรูปทรงของเจ้าต้นหลิวออสเตรเลียนั้นก็จะทำให้ตัวต้นไม้ของเขาดูโดดเด่นขึ้นมาอีกเยอะเลยครับอย่างไรก็ตามเจ้าต้นหลิวออสเตรเลียไม่ได้มีความสูงอย่างที่ทุกท่านเห็นจากภาพที่มือเย็นใส่เข้ามาให้ทุกท่านได้เห็นกันนะครับต้นที่ปลูกอยู่นี้ถึงแม้ว่าจะปลูกมาเป็นระยะเวลายาวนาน 4-5 ปีแล้วก็ตามก็มีความสูงประมาณสัก3เมตรกว่าๆเท่านั้นเองแต่จริงๆแล้วเขาเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางไม่ผลัดใบคำว่าไม้ยืนต้นขนาดกลางก็จะมีความสูงได้ไปถึงเกือบๆ15เมตรเลยนั่นต้องใช้ระยะเวลายาวนานพอสมควรเพราะเนื่องจากว่าเขาเป็นต้นไม้ที่ไม่ได้เติบโตเร็วนักแต่ก็ไม่ถึงกับช้าเท่าทีเดียวโดยทรงพุ่มก็จะมีสัดส่วนสัมพันธ์ไปกับความสูงด้วยยิ่งปล่อยให้เขายืนต้นโตขึ้นไปมากๆทรงพุ่มก็จะแผ่กว้างออกไปเราอาจจะเห็นทรงพุ่มเขามีไดเมเตอร์หรือมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณสัก 8-9 เมตรได้อย่างสบายๆเลยแต่เราไม่ต้องกังวลนะครับสามารถจะนำมาปลูกในบ้านเรือนของเราได้แต่ต้องมีการควบคุมทั้งตัวทรงพุ่มแล้วก็แนวรากของเขาสักนิดหนึ่งโดยการขุดล้อมบริเวณแนวรากในระดับที่เราต้องการไม่ให้เขาแผ่กว้างกระจายออกไปนั่นเองหรือรวมไปถึงการตัดแต่งกิ่งทรงพุ่มเขาให้อยู่ในระดับที่ต้องการนะครับแต่ต้องอย่าลืมว่าตัวเขาเองนั้นเป็นไม้ที่มีทรงพุ่มห้อยย้อยลงจะต้องไม่ตัดแต่งจนเสียรูปทรงนะครับ okay. ในลำดับต่อมาก็คือความเป็นไม้ไม่ผลัดใบนั่นไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ทิ้งใบเลยนะครับเขาจะทยอยทิ้งใบอยู่เรื่อยๆแล้วหลายท่านที่ครอบครองหลิวออสเตรเลียอยู่ก็จะรู้ว่ามีภาระงานให้ต้องกวาดบริเวณพื้นด้านล่างอยู่เป็นประจำทุกวันเพราะเนื่องจากว่าเขาทิ้งใบอยู่เป็นจำนวนพอสมควรในทุกๆวันเลยนะครับทีนี้บางท่านถ้ามีโอกาสไปในต่างประเทศไปในวิสคอนซินไปในออสเตรเลียที่มีการปลูกเจ้าหลิวออสเตรเลียอยู่ก็จะพบว่าตัวเขาเองเมื่อเข้าถึงฤดูหนาวก่อนหน้านั้นจะมีการทิ้งใบร่วงลงทั้งหมดเลยแล้วขัดแย้งกับสิ่งที่มือเย็นพูดไปว่าเขาเป็นไม้ไม่ผลัดใบทั้งนี้ก็ปรับตัวไปตามสภาพภูมิอากาศที่เขาอยู่นะครับเพราะว่าช่วงฤดูหนาวที่มีอากาศหนาวเย็นมากๆการมีใบไม้ทิ้งไว้แบบนี้ก็จะสร้างความเสียหายให้กับต้นไม้ได้มากเลยธรรมชาติของต้นไม้ก็จะมีการปรับตัวทิ้งใบร่วงหล่นไปทั้งหมดนั่นเองเพราะฉะนั้นในบ้านเราจะไม่ทิ้งใบร่วงหล่นทั้งหมดในคราวเดียวจึงได้นิยามว่าเป็นไม้ไม่ผลัดใบหรือเป็น Evergreen Tree นั่นเองนะครับคุยมาถึงตรงนี้แล้วเจ้าหลิวออสเตรเลียเป็นต้นไม้ที่ไม่โตเร็วนักเป็นต้นไม้ที่มีพุ่มใบสวยงามจากการที่มีพุ่มใบห้อยย้อยลงถ้าหากท่านจะตัดสินใจปลูกเจ้าหลิวออสเตรเลียแล้วก็ในปัจจุบันมีทำจำหน่ายทั้งในไซส์ขนาดเล็กนะครับสูงไม่เกิน1เมตรแล้วก็มีการทำไม้ไปถึงไม้ขุดล้อมที่มีความสูง 3-4 เมตรด้วยเช่นเดียวกันนะครับและแน่นอนว่าตัวสนนราคาก็จะแตกต่างกันไปอย่างไรก็ตามถ้าหากเรามีทุนน้อยหน่อยมือเย็นชวนท่านปลูกต้นเล็กๆนะครับแล้วเราค่อยๆดูพัฒนาการของเขาไปแต่สำหรับท่านที่มีสวนน้ำตกแล้วก็มีสวนริมลำธารอยู่แล้วก็พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงควรจะมีเจ้าหลิวออสเตรเลียมาในครอบครองนะครับ
แต่ต้องสำรวจตรวจสอบก่อนว่าพื้นที่ที่เราจะปลูกเลี้ยงลงไปนั้นเป็นพื้นที่ที่รับแสงแดดเต็มวันหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนี้เป็นพื้นที่ที่ดีมากๆเลยแต่ถ้าหย่อนลงมานิดถ้าจำเป็นที่เราจะต้องปลูกร่วมกับต้นไม้อื่นๆที่มีความสูงมากกว่าเขาหรือปลูกใกล้กับอาคารบ้านเรือนก็แนะนำว่าควรจะมีแสงแดดอย่างน้อยสัก 4-6 ชั่วโมงจะสนับสนุนการเจริญเติบโตแล้วก็ทำให้พุ่มใบของเขาสวยงามนะครับอย่ามีแสงแดดน้อยมากๆอันนี้ไม่แนะนำเลยในลำดับต่อมาถ้าเรามีพื้นที่ตรงนั้นก็เลือกทำเลให้เหมาะสมแล้วนะครับก็ทำการเตรียมดินโดยเจ้าหลิวออสเตรเลียนั้นสามารถจะปลูกลงในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำได้เลยไม่ต้องกังวลเลยนะครับเป็นดินถมในบ้านเรือนเราได้เลยเราก็ขุดเอาดินตรงนั้นแหละขึ้นมาแล้วก็ผสมคลุกเคล้ากับอินทรีย์วัตถุอย่างปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักโดยเป็นดินเดิมหรือดินปลูกหนึ่งส่วนผสมกับอินทรีย์วัตถุอย่างปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักอีกหนึ่งส่วนแล้วก็ใช้เป็นวัสดุปลูกโดยที่ก่อนที่จะนำลงไปปลูกนะครับก็นำดินที่เราผสมปลูกนั่นแหละลงรองพื้นก่อนแกะถุงหรือแกะกระถางออกจากเจ้าหลิวออสเตรเลียให้เรียบร้อยแล้วก็ก่อนจะวางลงไปก็ใส่ปุ๋ยละลายช้าลงไปสักหนึ่งกำมือโรยลงไปเพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตในระยะยาวของเขาในช่วง 3-4 เดือนนั้นแล้วก็ค่อยกลบดินที่เราปรุงไว้ลงไปนะครับแล้วอย่าลืมว่าในการปลูกพยายามปักค้ำไม้ค้ำยันไว้สักนิดหนึ่งนะครับเพื่อป้องกันการคลอนแคลนถ้าพุ่มใบใหญ่หน่อยต้นสูงหน่อยก็ต้องแข็งแรงพอสมควรเลยนะครับนอกจากนี้ในเรื่องของการให้น้ำควรจะให้น้ำทุกวันถึงแม้ว่าเจ้าหลิวออสเตรเลียนั้นสามารถจะทนทานต่อการขาดน้ำได้ช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่ก็อย่าทำร้ายเขาถึงขนาดนั้นเลยนะครับพยายามรดน้ำทุกวันและเจ้าหลิวออสเตรเลียนั้นเป็นต้นไม้ที่ทนต่อความชื้นสูงๆได้เช่นเดียวกันนะครับและแน่นอนก็เหมือนกันก็คืออย่าทำร้ายเขาจนขนาดที่ว่ามีน้ำขังท่วมชื้นแฉะแบบนี้ก็จะทำให้ล้มหายตายไปได้ง่ายๆเลยรดน้ำวันละ1ครั้งเพียงพอต่อการรักษาความชื้นนะครับแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของการให้ปุ๋ยก็ไม่จำเป็นต้องใส่ปุ๋ยเคมีแต่ประการใดเราสามารถที่จะใส่ปุ๋ยคอกเติมลงไปให้เขานะครับในทุกๆเดือนโรยลงไปในบริเวณรอบโคนต้นได้เลยแบบนี้ก็จะสนับสนุนการเจริญเติบโตของเขาอย่างต่อเนื่องอย่างที่บอกไปก็คือหลิวออสเตรเลียไม่ได้เป็นต้นไม้ที่เจริญเติบโตรวดเร็วนักก็เราใส่ปุ๋ยคอกค่อยๆบำรุงการเจริญเติบโตของเขาไปเรื่อยๆนะครับการดูแลรักษาประการต่อมาก็คือเรื่องของการดูแลเรื่องโรคเป็นต้นไม้ที่มีโรคและแมลงพอสมควรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพี้ยอ่อนเพี้ยแป้งรวมไปถึงเพี้ยไฟรายแดงก็อาจจะมีการเข้าทำลายได้แต่ก็ไม่ต้องกังวลไปอาจจะมีเข้ามาทำลายบ้างเล็กๆน้อยๆถ้าเราเจอเราก็ตัดออกแต่ถ้ามีปริมาณมากๆก็ใช้บิวเรียแล้วก็มีสารผสมน้ำฉีดพ่นนะครับนอกจากนี้อาจจะมีหนอนชอนกิ่งซึ่งไม่ยากเลยในการตรวจสอบนะครับก็ให้เราดูไปที่ตัวลำต้นและตัวกิ่งต่างๆถ้ามีรูแล้วก็มีขุยๆออกมาแล้วก็ใช้เหล็กแหลมนะครับแทงสวนเข้าไปในรูนั้นก็จะเข้าไปกำจัดเจ้าหนอนชอนต้นได้อย่างทันท่วงทีไม่ทำให้ต้นไม้ของเราล้มหายตายไปนะแล้วนอกจากนี้เรื่องของการดูแลโดยการตัดแต่งกิ่งควบคุมทรงพุ่มก็เป็นเรื่องจำเป็นมากๆเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากเราต้องการให้ต้นเขาเปล่าโปร่งขึ้นการเข้าไปตัดกิ่งบริเวณด้านล่างแบบนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่จำเป็นจะทำให้เขาสามารถจะโปร่งโล่งขึ้นได้และอีกนิดนึงในเรื่องของการจัดการนะครับทิศที่ต้นหลิวออสเตรเลียต้นนี้หันไปอยู่นั้นเป็นทิศตะวันตกนะครับก็คือช่วงเช้าของเขานั้นจะมีอาคารของร้านกาแฟเนี่ยบังอยู่แล้วก็ในช่วงบ่ายเขาจะได้รับแดดเต็มๆเราก็จะพบว่าตัวเขาเองนั้นจะโน้มไปหาแสงพอสมควรเลยนะเพราะฉะนั้นหากเรามีสภาพแวดล้อมแบบนี้คือได้รับแดดบางส่วนของวันแบบนี้ก็ควรจะต้องค้ำยันไว้เป็นระยะยาวสักนิดหนึ่งนะครับก็จะทำให้ทรงพุ่มของเขาสวยงามเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าจะให้ดีปลูกในพื้นที่ที่รับแดดเต็มวันเป็นดีที่สุดนะครับหากท่านกำลังมองหาต้นไม้ที่มีรูปทรงเป็นเอกลักษณ์คือห้อยย้อยลงพุ่มใบแน่นแล้วก็เลี้ยงดูไม่ยากเลยแต่ประการใดนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือท่านมีพื้นที่ที่รับแสงแดดเต็มวันอยู่แล้วก็มีสวนน้ำตกด้วยหรือมีสวนที่เป็นลำธารหรือมีบ่อน้ำอยู่อยากให้บ่อน้ำหรือลำธารของท่านหรือน้ำตกของท่านสวยงามเพิ่มมากขึ้นส่งเสริมด้วยการปลูกเจ้าหลิวออสเตรเลียลงไปนะครับเชียร์เต็มที่เลยเดี๋ยวนี้ราคาไม่แพงแล้วนะครับหามาไว้ในครอบครองกันนะครับสาระดีๆในการปลูกเลี้ยงต้นไม้อย่างเข้าใจอุปนิสัยของต้นไม้นั้นมีอยู่เป็นประจำที่มือเย็นสตูดิโอครับเชิญชวนท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้หลงมาเจอมือเย็นเป็นคลิปแรกแล้วก็เชิญชวนท่านได้กด Subscribe ติดตามมือเย็นไว้และถ้าท่านเป็นกังวลว่าจะพลาดคลิปสาระดีๆที่มือเย็นผลิตออกมาทุกสัปดาห์และหลายๆตอนแล้วก็เชิญชวนท่านได้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพราะเมื่อทุกครั้งที่มือเย็นอัพคลิปท่านจะได้รับสาระดีๆอย่างนี้ก่อนใครแล้วนอกจากนี้ถ้าหากท่านคิดเห็นว่าคลิปเจ้า
หลิวออสเตรเลียเป็นประโยชน์กับกัลยาณมิตรที่รักและชื่นชอบต้นไม้ด้วยกันแล้วก็เชิญชวนท่านได้กดไลค์และกดแชร์คลิปนี้ให้กับมือเย็นด้วยนะครับรวมไปถึงท่านที่ปลูกต้นไม้และมีปัญหากวนจิตกวนใจจากโรคและแมลงที่เข้ามาทำลายต้นไม้ของเราครับและตัวท่านเองไม่อยากจะทำให้ระบบนิเวศของสวนนั้นเต็มไปด้วยสารเคมีแล้วก็เชิญชวนท่านใช้ชีวพันธุ์ดีๆจากแอปพลายเคมประเทศไทยนะครับมีทั้งชีวพันธุ์ในการป้องกันกำจัดโรคและชีวพันธุ์ในการป้องกันกำจัดแมลงอย่างไว้ใจได้แล้วก็ได้ผลที่สำคัญก็คือไม่ทิ้งสารเคมีให้เป็นอันตรายต่อเราลูกของเราและสัตว์เลี้ยงของเราทำให้สวนของเราปลอดภัยจากสารเคมีนะครับเชิญชวนท่านได้เลือกใช้ชีวพันธุ์ดีๆจากแอปพลายเคมประเทศไทยในตอนนี้มือยังสตูดิโอหลิวออสเตรเลียและแอปพลายเคมประเทศไทยขออนุญาตลาท่านผู้ชมครับสวัสดีครับถึงแม้ว่าหลิวออสเตรเลีย